ขวัญและกำลังใจคุณกุฏิอยู่ไหนคะสุภาพบุรุษนะครับเอกพละเอกเกษตรเอกชั้นยนต์อยู่ไหนอาจารย์ไฟสรุปของแม่หาไม่เจอไม่เป็นไรเนาะอ่ะยังไงเนี่ยๆๆๆๆอาจารย์ถ้าเป็นจดหมายส่วนตัวใครเขียนไม่ทันไม่เป็นไรแคปได้เลยอาจารย์จดหมายส่วนตัวนะครับเรามาเขียนถึงเพื่อนพี่น้องคนรู้จักอาจารย์เนาะขึ้นยังไงอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณแบ่งเป็น4ส่วนตามปกติเนาะจดหมายส่วนตัวส่วนแรกจดหมายกิจธุระส่วนที่2จดหมายธุรกิจส่วนที่3และก็จดหมายราชการนะครับหรือว่าหนังสือราชการเนี่ยอิตาครุฑของเรานั่นแหละเป็นส่วนที่4ตอนนี้ส่วนแรกก่อนเลยส่วนแรกอาจารย์ขานะครับจดหมายส่วนตัวค่ะเพื่อนพี่น้องคนรู้จักขึ้นต้นที่รักลงท้ายด้วยรักและคิดถึงด้วยรักและเคารพค่ะส่วนที่2จดหมายกิจธุระกิจธุระแปลว่าเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับเรื่องการทำงานองค์กรไปองค์กรบุคคลไปองค์กรบุคคลไปบุคคลก็ได้นะจ๊ะนะจดหมายกิจธุระขึ้นต้นอะไรขึ้นต้นเรียนอย่าเพิ่งกราบนะคะคุณครูอย่าเพิ่งกราบเด็ดขาดอันนี้แคปได้เลยใครไม่ทันแคปหน้าจอปั๊บทันทีค่ะคุณอาจจะลายมือไม่สวยตรงนี้นะเพราะว่าสรุปด้วยความรีบเร่งตอนแรกก็จะไม่ให้ดูก่อนแหละว่าจะให้ดูตอนท้ายครับคำที่5 EP สุดท้ายเนาะแต่เนื่องจากว่ามันต้องประกอบการทำความเข้าใจใน3ข้อนี้ก็เลยให้ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อะไรต่อเนี่ยจดหมายส่วนตัวจดหมายกิจธุระจดหมายที่3คือจดหมายธุรกิจก็บอกอยู่แล้วว่าธุรกิจต้องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการค้าการเงินใช่ไหมจันนะครับจดหมายที่3นี้เอาไว้เกี่ยวเรื่องการเงินการค้าการซื้อขายต่างๆนะครับจะเป็นคนกับคนก็ได้องค์กรกับองค์กรก็ได้นะครับจันองค์กรกับคนก็ได้จำสั้นๆกระทัดรัดแบบนี้ขึ้นต้นเรียนและก็ด้วยความเคารพและจดหมายสุดท้ายวันนี้เสียงเซ็กซี่โอ้ยคุณครูเดชอนุพรวันนี้เป็นยังไงครับฟังแล้วเป็นฟังเสียงแบบนี้แล้วน้ำเสียงโทนเสียงแบบนี้เส้นเสียงแบบนี้เกิดอารมณ์ไหมคะเกิดอารมณ์โมโหไหมคะสวัสดีท่านที่เข้ามาที่หลังนะครับตอนนี้เราอยู่เรื่องจดหมายอยู่เนาะนะครับอีกหนึ่งจุดนะจ๊ะเดี๋ยวเฉลยแล้วนะนะครับตอนนี้ให้เนื้อหาครบก่อนนะครับขอกระชับตาม4ส่วนนี้ก่อนนะครับธุรกิจครับต้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายการเงินอย่างที่บอกไปและอันสุดท้ายครับจดหมายตาครุฑจดหมายตาครุฑมี2ส่วนจดหมายตาครุฑมี2ส่วนส่วนแรกครับอาจารย์ส่วนแรกเป็นการเขียนจดหมายตาครุฑที่ส่งให้กับหน่วยงานหน่วยงานบุคคลบุคคลบุคคลหน่วยงานแต่บุคคลเหล่านั้นจำไว้นะอันที่1 นะบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งทางราชการที่สูงส่งเกินไปให้ลงท้ายด้วยคำว่าขอแสดงความนับถือแต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษคุณครูดูตรงนี้15ตำแหน่งที่เป็นบุคคลพิเศษซึ่ง15ตำแหน่งเนี่ยออกบ่อยมากบอกเลยสพทภาคกก็ออกเรื่องนี้เรื่องการลงท้ายคำลงท้ายของการเขียนจดหมายครูติขา15ตำแหน่งมีใครบ้างคะถามว่าคุณไล่เรียงได้ครบไหมลำพังครูแล้วครูก็อาจจะจำชื่อแบบชื่อเต็มทั้งหมดไม่ครบเหมือนกันแต่ครูติจะให้หลักการคุณครูดังนี้ฟังนะใครที่มีตำแหน่งขึ้นต้นที่ประธานตรวจงานแผ่นดินประธานศาลฎีกาประธานศาลธรรมนูญประธานศาลปกครองเนี่ยเข้าใจไหมอาจารย์ประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีอย่างเนี้ยรัฐบุรุษอย่างเงี้ย15ตำแหน่งที่มีประธานขึ้นต้นให้คุณครูจำไว้เลยว่าแก๊งนี้ใช้คำว่าแก๊งนี้ไม่ได้สิครูคะกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่การเขียนจดหมายโดยตรงอาจารย์แต่เป็นคำขึ้นต้นคำลงท้ายนะอาจารย์เนาะเนี่ยมีหลายท่านสงสัยว่ามันออกการเขียนจดหมายด้วยหรือคะอาจจะไม่ใช่ให้เราเขียนจดหมายโดยตรงแต่เป็นการเลือกใช้คำในจดหมายท่านรู้ไหมคำขึ้นต้นคำลงท้ายเนี่ยคำกราบเรียนคำเรียนอย่างเงี้ยเนาะ15ตำแหน่งคณะนี้กลุ่มนี้ให้ขึ้นต้นด้วยกราบเรียนและลงท้ายด้วยขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งโอเคไหมนี่คือ15ตำแหน่ง
นะครับผู้มีตำแหน่งสูงทางด้านการเมืองตำแหน่งสูงทางด้านของข้าราชการนะอาจารย์นะนะอาจารย์กูติไม่ใช่พออาจารย์ขาคิดไปว่าถ้าเกิดมันเขาเรียกว่ามันฝืดๆคอนิดหน่อยแต่ไม่ได้เจ็บคออาจารย์นะเป็นการใช้เสียงปกติของกูติอยู่แล้วนะระดับเสียงกูติปกตินะครับเพียงแค่ว่าวันนี้อาจจะแบบมีเสลดนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้สบายนะกูติสบายดีนะครับเพียงแค่มันใช้เสียงเยอะทำให้เส้นเสียงของเราเนี่ยอาจจะเปล่งไม่เต็มที่แต่ระดับเสียงหรือว่าการออกเสียงกุฏิเนี่ยก็รู้สึกแบบสบายเหมือนเดิมเพียงแค่เสียงที่เปล่งออกมาเราอาจจะได้ยินไม่ใสไม่กังวานเหมือนแต่ก่อนอย่าเรียกว่าใสเลยค่ะ แสบหูค่ะดังนั้น4จุดนี้ทันไหมเอ่ยน้องบอมสวัสดีค่ะลูกทันไหมเอ่ยเนี่ยใครไม่ทันกรอไปดูย้อนหลังหรือบันทึกแชร์ไว้เลยทวน1รอบพร้อมกันจดหมาย4ระดับ1ส่วนตัวนะครับ2กิจธุระ3ธุรกิจ4หนังสือราชการหรือเราเรียกกันติดปากว่าจดหมายตราครุฑนั่นเองครับอิตาครุฑต้องระวังเลยออกบ่อยโดยเฉพาะกระบวนการ15ตำแหน่งตรงนี้นะครับพร้อมไหมโอเคแล้วนะจดหมายส่วนตัวเขียนให้คนใกล้ตัวจดหมายกิจธุระเรื่องการงานการทำงาน3ธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับการค้าธุรกิจการติดต่อต่างและราชการเกี่ยวกับหน่วยงานราชการองค์กรกับคนหรือคนกับคนก็ได้โดยถ้าเป็นกิจธุระต้องระวัง15ตำแหน่งให้ดี15ตำแหน่งนี้จะใช้คำขึ้นต้นคำลงท้ายไม่เหมือนใครอื่นโอเคนะ3ข้อนี้ห้ามพลาดพร้อมจวดตอบได้เลยค่ะพร้อมจวดตอบเลยค่ะข้อที่1ค่ะอาจารย์ขาเขาถามว่าจดไม่ใช่ข้อ1สิ51อาจารย์ขาเขาถามว่าจดหมายลาป่วยซึ่งจดหมายลาป่วยแปลว่ามันต้องลาในการทำงานของเราในองค์กรของเราในสถานที่ทำงานของเราเช่นเราลาสมัยเราเป็นนักเรียนเราลาคุณครูที่โรงเรียนหรือนักเรียนเขียนหนังสือจดหมายลาเราแต่ทุกวันนี้จะหาได้ยากแล้วนะเป็นการแชทมากกว่าเนาะส่งไลน์มากกว่าต้องใช้จดหมายรูปแบบใดคะลาป่วยค่ะลาป่วยค่ะพี่พันตอบค่ะใครปั๊มตาครุฑส่งไปโรงเรียนนี่คือแม่โมโหนะคะต้องส่งจดหมายราชการเลยนี่มันเกินเบอร์นะคุณครูขานะคะลาป่วยเฉยๆเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของเราจะต้องเป็นจดหมายข้อไหนคะข้อแรกเอาให้แม่ประทับใจหน่อยได้ไหมคะครูขาอย่างเงียบใส่แม่ค่ะอย่างเงียบใส่แม่ค่ะเดี๋ยวแม่เงียบคืนนะคะแม่ใช้ภาษามือสอนนะคะว้ายนะครับสุขใจร้าย จดหมายที่เราใช้ในการเขียนลาป่วยแน่นอนว่าเราไม่ได้ส่งลาป่วยให้เพื่อนเราพี่น้องเรามันในการทำงานของเราเขาเรียกว่าจดหมายกิจธุระลาป่วยลากิจใช่ไหมอาจารย์ซึ่งตรงเนี้ยมันต้องใช้รูปแบบนี้นะคุณครูเนาะไม่ใช่ส่วนตัวนะนะครับคือเราลาป่วยเนี่ยเราต้องลาต่อองค์กรใช่หรือไม่นะครับมันต้องเป็นลักษณะของกึ่งทางการด้วยต้องเป็นกิจธุระครับอาจารย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องการค้าไม่เกี่ยวอันนี้ส่วนตัวเรื่องสัตว์ทุกสุขดิบกับคนที่ใกล้ชิดใกล้ตัวเราอันต้องมีตาครุฑประดับประกับประดับอะประทับลงไปลิ้นหลวมวันนี้นะครับอาจารย์อ่ะเรียบร้อยข้อนี้ตอบ2จวดๆค่ะหนูจกส้มตำอยู่แม่เลิศเราต้องแซ่บทั้งหน้าจอและหลังจอแม่จอยแม่จอยแม่จอยข้อที่52ครับจดหมายถึงบิดามารดาอันเนี้ยเป็นจดหมายส่วนตัวแต่เป็นจดหมายส่วนตัวที่เป็นระดับของผู้ปกครองของญาติผู้ใหญ่ขึ้นต้นด้วยนะครับกราบสวัสดีคุณแม่นะครับกราบเท้าคุณแม่นะครับหรือถึงคุณแม่ที่เคารพรักแต่ในข้อนี้เขาถามคำลงท้ายค่ะถ้าเป็นระดับเพื่อนพี่น้องด้วยรักและคิดถึงก็พออันเนี้ยเพื่อนอาจารย์ขานะครับพี่น้องครับผมเพื่อนพี่น้องแต่อันนี้เป็นญาติผู้ใหญ่บิดามารดาปู่ย่าตายายจะต้องใช้คำว่าด้วยความรักนะครับขอแสดงความรักอะไรอาจารย์ คือต้องมีความรักแน่นอนเนี่ยต้องมีความรักนะครับแต่ต้องเป็นความรักที่ไม่ได้รักและคิดถึงเฉยเขาอยู่เหนือเราเป็นผู้กำเนิดเราบุพการีเราต้องเป็นด้วยความรักด้วยความเคารพรักอย่างสูงข้อนี้ตอบ 200% อาจารย์อย่าลืมถ้ามีคำว่านับถืออะไรเงี้ยถ้านับถือเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของตำแหน่งนะครับตำแหน่งทางราชการทางการเมืองการทำงานเนี่ยถ้านับถือนะต
ต้องเป็นเรื่องตำแหน่งทางการทำงานนะครับในองค์กรต่างๆนะครับตำแหน่งในองค์กรอันเนี้ยจะต้องมีคำว่านับถือแต่นี่เป็นญาติเราพี่น้องเราต้องเป็นคำว่าเคารพก็พอนะจารย์นะนะครับตำแหน่งในองค์กรดังนั้นครับข้อนี้เราตอบ2ค่ะ52ตอบ2ค่ะขอบคุณหลายๆช่วยกันตอบดีมากอาจารย์ยินดีปรีดาเวอร์นะครับวันนี้75ข้ออยู่เพียงเอื้อมมือค่ะแต่ไม่ใช่75ข้อ25ข้อต้องถึงข้อ75ให้ได้อยู่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลไหมคะนับ2ข้อแรกฟาดเรียบแต่ถ้าเป็นข้อหนีคุณครูฟังให้ดีจดหมายถึงพระสงฆ์ครูตีเก่งให้นะครับเจ๊ติเก่งให้เจ๊ติวางแนวให้เลยว่าปีนี้นะครับอาชีวะมีโอกาสใช้คำในการลงท้ายจดหมายสื่อถึงพระสงฆ์ดูไหมดูแม่นไหมดูแม่นไหมอาจารย์ขานะครับเหมือนเล่นของมาสอนนะครับอาจารย์ครับคือในตำแหน่งพระสงฆ์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้คำที่แบบชัดเจนง่ายๆเลยคือพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ทั่วไปใช่ไหมอาจารย์พระสงฆ์ทั่วไปแล้วก็พระสงฆ์ที่เป็นราชาคณะและถ้าสูงสุดขึ้นมาเลยก็เป็นพระสังฆราชไปเลยใช่ไหมเอ่ยนะครับฟังคำพูดนี้ให้ดีการเขียนถึงพระสงฆ์เนี่ยนะครับเขาจะมีคำว่าฟังให้ดีนะเขาจะมีคำว่านมัสการเท่านั้นไม่มีกราบนมัสการเท่านั้นตัดสองอันนี้ไปก่อนนะอาจารย์นะนะครับตัดเอาไปก่อนเลยเขามาหลอกเรานะเอามาหลอกเรานะกราบนมัสการเนี่ยนมัสการขึ้นก่อนเลยซึ่งก็คือข้อ3และข้อ4นะอาจารย์นะแต่ถ้าเป็นนมัสการด้วยความเคารพกับด้วยความเคารพอย่างสูงฟังให้ดีไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ตามของพระสงฆ์นะครับอาจารย์อันนี้ไม่เกี่ยวกับสังฆราชนะพระสังฆราชเขาใช้คำราชศัพท์เกี่ยวกับคนในวังเลยสมเด็จพระสังฆราชใช้คำราชศัพท์เกี่ยวเท่ากับตำแหน่งขั้นที่4ของพระบรมวงศานุวงศ์ดังนั้นจะมากราบนมัสการไม่ได้นั้นจะมาแสดงความเคารพอย่างสูงไม่ได้แล้วนะครับต้องกราบละอองพระบาทนู่นเลยสังฆราชทีนี้ครับพระสงฆ์ทั่วไปเนี่ยเขาใช้นมัสการและขอนมัสการด้วยความเคารพมีคีย์เวิร์ดหนึ่งโดดออกมานะครับโดดออกมาแสดงความชัดเจนออกมาคือคำว่าอย่างสูงอย่างสูงเนี่ยรองจากพระสังฆราชก็คือตำแหน่งของพระราชาคณะเป็นตำแหน่งพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งสูงสุดในแต่ละพื้นที่แต่ละเขตแต่ละคณะใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูเขียนเพิ่มเติมตามกฎนิดนึงอันนี้พระราชาคณะจะใช้ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงคำเดียวเท่านั้นที่แบ่งระหว่างพระสงฆ์ทั่วไปกับพระราชาคณะแต่ท่านเหนือกว่าราชาคณะคือพระสังฆราชซึ่งพระสังฆราชเขาไม่ใช้คำราชศัพท์แบบนี้เขาใช้เหมือนพระบรมวงศานุวงศ์ขั้น4เหมือนคนในวังเข้าใจไหมโอ้นะครับพระสังฆราชเท่าจริงๆนะต้องเป็นคำแบบกราบฝ่าละอองพระบาทอย่างเนี้ยจะเป็นคำนั้นเลยนะคุณครูจะต้องไปดูในบทราชาศัพท์นะครับในบทราชาศัพท์ตำแหน่งเทียบเท่าขั้นที่4เป็นคำพระสังฆราชนะครับแล้วก็ด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะอย่างเนี้ยคำลงท้ายแบบนี้เลยจะยากอาจารย์เรื่องนี้จะยากเลยนะครับดังนั้นครับถ้าคุณติเก่งให้นะในข้อสอบรายศัพท์นะไอ้ในข้อสอบการเขียนจดหมายนะคุณติให้คุณครูต้องไปเน้นดูคำขึ้นต้นและคำลงท้ายคำขึ้นต้นและคำลงท้ายตามรูปแบบการเขียนจดหมาย4รูปแบบส่วนตัวกิจธุระธุรกิจแล้วก็หนังสือราชการหรือว่าจดหมายตาครุฑนั่นเอง4รูปแบบนี้ใครจดไม่ทันอย่าลืมย้อนกลับไปดูอย่าลืมกรอกลับไปดูนะครับแคปหน้าจอได้ก็แคปไปเลยนะอันนี้แม่ตีบอกให้ตอนต้นคาบแล้ว4รูปแบบส่วนตัวกิจธุระธุรกิจแล้วก็หนังสือราชการจบเอาแค่นี้นะครับเรื่องเขียนจดหมายนะไม่ต้องไปเครียดภาคกอไม่ต้องไปเครียดนะครับมาแล้วกะครับ เด็กชายเขาชื่ออะไรนะราชาคณะกับเจ้าคณะราชาคณะจะยิ่งใหญ่กว่าเจ้าคณะเป็นเพียงลักษณะของตำบลครับอาจารย์นะครับทั้งเป็นราชาคณะราชาคณะนี่คือเขตเลยหลายๆจังหวัดรวมกันนะครับเป็นเขตเลยครับอาจารย์เนาะนะครับจะไม่ใช่ลักษณะของพื้นที่ท้องถิ่นตำบลหรือว่าอำเภออะไรอย่างนี้นะอาจารย์นะต้องเป็นราชาคณะถ้าเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเนี่ยก็คือจัดอยู่ในกลุ่มของพระสงฆ์ทั่วไปนะครับเรียบร้อย3ข้อแรก
3ข้อแรกใครไม่ทันตอบเลยครับอาจารย์ตามนี้เลยเนอะนะครับจดหมายกิจธุระด้วยความเคารพอย่างเคารพรักอย่างสูงและก็นมัสการด้วยความเคารพครับอย่าไปหลุดใช้กราบนมัสการคำนี้ไม่มีในการบัญญัติคำเนอะไม่มีจบไปต่อ54มาแล้วจ้ะครูเบนซ์สวัสดีค่ะมาแล้วจ้ะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ไม่ได้มีหลักทำความเข้าใจอะไรแต่เน้นหลักการจำการสังเกตถือว่าเป็นพาร์ทข้อสอบที่ครูตีติวได้ยากที่สุดหมายถึงว่าเก่งอ่ะเก่งคำให้มันแม่นได้ยากที่สุดละเนาะเพราะว่าคำในภาษาไทยของเราเนี่ยเรื่องการเขียนคำสะกดคำนี่โอ้โหเยอะเลยนะครับหมื่นๆแสนๆคำนะครับแต่ถามว่าเวลาเราจะดูเรื่องการเขียนสะกดคำเนี่ย4จุดที่ครูตีย้ำเสมอใครที่เคยติวครูตีในหลายๆสนามจะรู้ดีแม่ตีเน้นย้ำให้4จุดนี้จุดแรกสังเกตจากอะไรเนี่ยเราทวนพร้อมกันเสียจันใครจำได้4จุดลองพิมพ์ให้แม่หน่อยเร็วจุดสังเกตนะครับในการสะกดคำหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีเวลาจำกัดและไม่รู้ว่าจะดูจุดไหนครูตีมันเหมือนถูกไปหมดเลยอะอยากพิจารณาอยากเก็บเอาไว้คิดทบทวน4จุดนี้ต้องผุดขึ้นมาให้คุณครูคิดทันที1สังเกตจากตัวแรกการใช้รูปอะไรคะรูปทันตคาตไม้ทันตคาตก็คือไม้ที่บนตัวกระรันใช่ไหมอาจารย์ไม้ทันตคาตต้องดูตรงนี้ดีๆนะครับคำไหนมีไม้ทันตคาตเราจะไม่ออกเสียงตัวอักษรข้างล่างจะไม่ออกเสียงตัวกระรันตัวนั้นนะครับแต่คำไหนที่ไม่มีรูปไม้ทันตคาตตัวอักษรตัวนั้นสามารถออกเสียงได้เลยนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งทันตคาตจุดที่2วิสัญชณีขอแป๊บเดียวอาจารย์ขอแป๊บเดียวค่ะวิสัญชณีวิสัญชณีก็คือที่เราเรียกติดปากว่าสระอะคำใดมีรูปตัวนี้ปะอยู่ด้วยเขียนชัดเจนอยู่ด้วยคำนั้นจะมีการพักลิ้นหรือมีการออกเสียงโดยการเน้นจังหวะเว้นช่วงจังหวะระหว่างพยางค์หน้ากับพยางค์หลังเข้าใจมั้ยครับเช่นกะตือหรือร้นกะตือหรือร้นจะมีการเคาะจังหวะตรงว่ากะนิดนึงพักลิ้นนิดนึงตรงกะใช่ไหมครับนี่คือรูปวิสัญชณีและก็ตัวที่3ครับอาจารย์เน้นจากการใช้ควบกล้ำคำนั้นควรจะมีควบกล้ำหรือไม่มีควรออกเสียงรอเรือหรือไม่มีรอเรือกันแน่หรือเป็นรอลิงกันแน่หรือไม่มีสักตัวเลยหรือไม่ควบกล้ำเลยโดยเฉพาะอิกะกับอิกระเนี่ยลังเลบ่อยอิกระกับอิกะเนี่ยมีรอเรือกับไม่มีรอเรือเนี่ยลังเลกันบ่อยและจุดสุดท้ายครับให้ดูตัวสะกดท้ายพยางค์ตัวสะกดนะครับก็คือตัวอักษรท้ายพยางค์ท้ายคำคำนั้นว่ามันควรจะเป็นตัวอะไรกันแน่ทั้งที่มันออกเสียงเป็นเสียงเดียวกันอย่างเช่นคำว่าสังเขปของเราออกเสียงเป็นเสียงปอปาเป็นเสียงไม่กบใช่ไหมครับจะมีการลังเลแล้วสังเขปควรเป็นบอยไม้หรือปอปากันแน่ดูแบบนี้รู้แบบนี้เราจะได้ดูได้ตรงจุดดูได้แม่นขึ้นเร็วขึ้นเหมือนมงกุฎเนี่ยอะเนี่ยมงกุฎผิดตรงไหนว่าบางคนหาไม่เป็นดูตรงดอชดากับตอปตักออกเสียงเป็นแม่กุฎเหมือนกันออกเสียงเป็นแม่กุฎเหมือนกันแต่ลังเลระหว่างตอปตักกับดอชดาใช่ไหมครับอ่ะนี่คือหลัก4จุดหลัก4จุดนี้ครูตีอาจจะไม่ได้เน้นให้เลยว่ามันจะออกคำนี้แต่ให้เอา4วิธีการดูนี้เป็นตัวช่วยให้ดูได้เร็วแม่นยำขึ้นนะครับจุดที่เขาหลอกบ่อยๆอ่ะนะครับเอามาเป็นตัวเลือกให้เราบ่อยๆเนี่ย4สาวดาวยั่วเนี่ย4จุดเนี้ยเจอบ่อยมากโอเคนะข้อนี้มีทั้งเรื่องการเขียนสะกดคำแบบปกติกับเรื่องการเขียนสะกดคำจากการทับศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นแนวที่ออกทั้งคู่ครับอาจารย์จะค่อยๆบอกไปเนาะข้อนี้ดูแล้วกูถือว่าต้องมีถูก2ข้อแล้วมั้งเนี่ยสะกดผิดทุกคำเหรอครับอาจารย์ใช่ไหมครับสะกดผิดทุกคำเหรอครับอาจารย์อ่ะเราเริ่มเลยคำแรกครับเซ็นชื่อคุณครูจำเขาว่าเซ็นชื่อให้ดีนะเซ็นที่จะมีต่อเต่าตัวเต่ากลันธนคาตเนี่ยมันต้องจะมาจากเซ็นที่เป็นแบบเซนเตอร์เซ็นที่มีตัวทีต่อท้ายมาจากทับศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมจารย์ถ้าเป็นเซ็นที่มีต่อเต่านะแต่เปิดว่าเขาว่าเซ็นชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นสตอเอกนอเซ็นธรรมดาครับอาจารย์นั่นแปลว่าคนแรกครับตัวเลือกแรกของเราเสียใจด้วยครับแก้ไขตามครูตีเป็นสตอเอกนอเซ็นจบเลยถ้าเป็นเซนต่อเต่าต้องมีปุ๊บเปอร์เซนต์พรีเซนเตอร์เปอร์เซนไทอย่างเงี้ยแต่ต้องมีต่อเต่าต่อด้วยเข้าใจไหมฮะดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยผิดแล้วคำแรกบล็อก
บล็อกภาษาอังกฤษมันจะเป็น B L O C K คุณครูจำไว้ตัวไหนลงท้าย K ตัวไหนใช่ไหมครูติครูติเขียนถูกไหมครับอาจารย์ครูเอกภาษาอังกฤษครูติเขียนถูกหรือไม่ผิดถูกอย่างไรคอมเมนต์บอกครูด่วนอาจารย์ถามบล็อกถูกไหมแบบนี้ไหมจำไว้เลยถ้าภาษาอังกฤษตัวใดลงท้ายตัว K นะต้องเป็นกอไก่ต้องเป็นกอไก่แต่ถ้าไปลงท้ายด้วยตัว C อ่ะจะกอไก่หรือคอควายก็ได้แล้วแต่กรณีไปนะครับอาจารย์ดังนั้นข้อเนี้ยบล็อกตัว K ลงท้ายเป็นกอไก่แน่นอนเปลี่ยนตามกุฏิบล็อกบล็อกครับอาจารย์บล็อกขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะนะบล็อกอาจารย์บล็อกค่ะบล็อกค่ะบล็อกอาจารย์อ่ะบล็อกบล็อกบล็อกใช่ไหมจังหาดังนั้นข้อ1จัดไป1ข้อ1ข้ออาจารย์ขา1ข้อค่ะ1ข้อค่ะจังหานะครับแต่ที่จริงแล้วว่าอาจารย์อยากจะให้ฟรีจังเลยข้อเนี้ยอ่ะอยากให้ฟรีอ่ะใครหาให้กุฏิได้อีกข้อ1อ่ะข้อไหนที่ผิดทั้งคู่เหมือนกันอ่ะ2 3 4เร็ว2 3 4ข้อไหนที่ผิดทั้ง2คำหาให้กุฏิหน่อยเร็วเจอหรือยังอาจารย์เจอยังคะคำว่าอะไรคะข้อนี้แม่ตีบอกไปหลายรอบหลายครั้งหลายคราวอาจารย์ขานะคะซึ่งถ้าเกิดเราเจอการใช้คำว่าสังเขปสังเขปครับอาจารย์พอประมาณสังเขปโดยประมาณสังเขปโดยประมาณมันเป็นปอปาเห็นไหมสังเขปโดยประมาณมันเป็นประมาณปอปาดังนั้นเขปต้องเป็นปอปานะครับอาจารย์เขปต้องเป็นปอปาเหมือนกันครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มันควรจะผิด2ข้อมันควรจะเป็นสังเขป1แผนการอีก1แผนแปลว่าแผนแนวทางการแปลว่าการทำงานคุณครูจำตามครูติให้ดีการตัวนี้แปลว่าเรื่องราวสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั่นเองดังนั้นแผนการของเรามันไม่ใช่แผนสถานการณ์ไม่ใช่แผนเรื่องราวแต่มันคือแผนการทำอะไรคะทำงานอาจารย์ขามันคือแผนการทำงานต้องเขียนแบบนี้เพราะว่าการตัวนี้แปลว่างานครับอาจารย์แปลว่างานแผนที่เราเตรียมไว้ก่อนทำงานถ้าการรอเรือนอนเนนนี่คือสถานการณ์เรื่องราวการรอลิงคืออะไรเวลาการนอนหนูต่อเต่าคืออะไรที่รักการจันนะกอไก่สระอาเนี่ยการจันนะธนบุรีเนี่ยสระอาจอจานนอนหนูยอหญิงเนี่ยการจันนะเนี่ยนะครับไม่ใช่สิกอไก่สระอายอหญิงจอจานนอนหนูการจันนะเนี่ยทองคำเยอะคำว่าการเนี่ยพ้องเสียงแต่ความหมายต่างกันเยอะเลยนะครับดังนั้นแผนการของเราให้ใช้คำนี้แต่ถ้าการที่เป็นการนอนเนนรอเรือนอนเนนเป็นพวกยามรักษาการนี่เห็นไหมครับปรากฏการณ์เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์เกี่ยวเรื่องราวจึงใช้รอเรือนอนเนนได้แต่เป็นรอเรือคำเดียวต้องมาเป็นงานแน่นอนทำงานแน่นอนดังนั้นข้อนี้ใครตอบ1หรือ2บวก1ให้แม่ให้ไปเลย1แต้มข้อนี้นะครับถูก2ข้อครับอาจารย์ถูก2ข้อครับนะฮะซึ่งผิดทั้ง2ทุกคำเลยทั้งคู่เลยนะฮะส่วนข้ออื่นมีคำไหนเพิ่มให้หนูไหมครูติครูติบอกว่ายังไงคะจุดสังเกตครับอะไม่อะรอไม่รอธนาคารไม่ธนาคารแล้วก็สะกดด้วยตัวอะไรกระตือรือร้น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 ค่ะรือร้นรอเรือร้นร้นค่ะดังนั้นกระต้องเป็นกระแบบนี้ข้าจารย์ขากระตือรือร้นค่ะอุกบาทถูกต้องชัดเจนค่ะแล้วก็ฆาตกรเสียใจด้วยอาจารย์หลายท่านจะไปสัจจกิจใจตรงเขาตรากรตรากรไม่ใช่นะอาจารย์นะถ้าตระแบบต้องเป็นมาตรามาตรฐานมาตรการเนี่ยเราอย่าสนระหว่างคำว่าฆาตกับคำว่ามาดคาดแปลว่าฆ่าคือทำร้ายคุณครูสังเกตคำว่าทันทคาดสิทันทคาดไม่เห็นมีรอเรือเลยแปลว่าการฆ่าการกำจัดถูกไหมดังนั้นฆาตกรจึงแปลว่าผู้กำจัดผู้ฆ่าผู้ทำร้ายจึงต้องเปลี่ยนเป็นตกรแบบนี้จ้าถามคำถามเดียวมงกุฎถูกหรือยังอะมงกุฎถูกหรือยังนะฮะ
มงกุฎมีให้เลือกตอประตักกับดชดาหลายท่านที่ไม่เคยเรียนครูตีจะงงมากเลยว่าเอ๊ครูตีขานะครับมงกุฎเนี่ยหนูไม่ลังเลไอ้หนูลังเลหนูไม่มั่นใจเลยว่าตอตักหรือดชดาทุกครั้งหนูก็เขียนด้วยความแบบโลเลเขียนด้วยความแบบเอ๊จะถูกจะผิดเนี่ยนะครับจำแบบนี้อาจารย์ถ้าพยางค์ใดฟังครูตีให้ดีนะพยางค์ใดที่มันสามารถมีความหมายในตัวเองอะออกเสียงครั้งเดียวได้อะออกเสียงครั้งเดียวมีพยางค์เดียวได้ให้คุณครูใช้ดอชดาจำไหมนะดอชดาเขียนพยางค์เดียวและมีความหมายได้เออแต่บางครั้งก็ไปผสมกับหลายพยางค์ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นตอปักตักตอปักตักอยากหลายทีเนี่ยตอปักตักอยากหลายทีต้องใช้ผสมคำที่หลายพยางค์หลายพยางค์อาจารย์เข้าใจไหมหลายพยางค์เท่านั้นไม่มีคำใดสามารถผสมด้วยตัวปัตตักและเขียนพยางค์เดียวและมีความหมายได้เข้าใจไหมเอ่ยนะแต่ดอชดาได้ดังนั้นคำว่ากุดเนี่ยมันมีความหมายนะกุดอยู่คนเดียวก็ได้กุดแปลว่าส่วนแหลมอะส่วนยอดขึ้นไปอาจารย์เข้าใจไหมส่วนที่มันแหลมๆอะดังนั้นมงกุดจึงลักษณะแบบแหลมๆขึ้นตรงกลางจึงเป็นคำที่เขียนถูกต้องแล้วครับดอชดาอยู่คนเดียวเป่าเปี่ยวเอกาดอชดาโดดเดี่ยวได้จำไว้นะกฎคือเขาบังคับระเบียบดังนั้นกฎก็ต้องเป็นดอชดาดอชดาโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวได้ดอชดาโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวได้โอเคไหมเนี่ยปรากฏการณ์น่ารักมากท่านใดนึกคำที่เขียนด้วยตอปักตักอยากหลายทีจึงมีหลายพยางตอปักตักอยากหลายทีจึงมีหลายพยางดอชดาโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวได้ดอชดาโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวได้อย่างเงี้ยเห็นหน้าครูตีแล้วคิดถึงพยางคิดถึงคำไหนที่ประสมด้วยตอปักตักมีหลายพยางค์นะครับหลายพยางค์นะครับเช่นครูตีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเงี้ยครูส้มแรงมากครูส้มบอกว่าเห็นหน้าครูตีแล้วรู้สึกปฏิเสธยังไงอะลูกขอหนึ่งคำเร็วๆใครยังไม่พิมพ์ให้แม่เดี๋ยวนี้ขอหนึ่งคำฉันจะดูซิว่าเธอเขียนถูกหรือเปล่าคำที่มีตอปักตักจอยลูกเธอแรงกับแม่แต่เป็นการแรงที่แม่รู้สึกดีมากลูกขอบคุณสำหรับคำว่าปฏิสนธิค่ะจากครูจอยบุญยนุชค่ะปรบมือครูจอยเลิศขอบคุณครูจอยค่ะขอบคุณครูบอยด้วยค่ะเห็นหน้าครูตีแล้วปฏิสนธิเลยน่ากลัวมากนะคะแต่เป็นความน่ากลัวที่แม่ชอบแม่ประทับใจนะคะกราบงามๆค่ะชาตินี้ขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้มีช่วงเวลาปฏิสนธิให้เขาด้วยนะคะปฏิสนธิทุกเช้านะครับบนห้องน้ำชักโครกนะคะลดปฏิสัมพันธ์เห็นหน้าครูตีแล้วเป็นปฏิหารคุณครูวีนาแรงอยู่นะอ่ะลุยต่อค่ะลุยต่อค่ะนะครับข้อที่55สะกดถูกต้องทุกคำไม่รู้จะดูอะไรไม่รู้จะดูอะไรโปรดเร่งเร็วไวจัดไป4จุดโปรดเร่งเร็วไวจัดไป4จุด4จุดนี้เป็นตัวให้คุณครูเน้นได้ถูกประเด็นเน้นได้ถูกจุดของการสังเกตนะครับทันทคาตควรมีหรือเปล่าวิสัญชนีควรมีไหมควบกล้ำควรอยู่หรือเปล่าและตัวสะกดออกเสียงมาตราเดียวกันแต่ควรเป็นรูปตัวไหนกันแน่นะครับ4จุดนี้ช่วยคุณครูได้คำตอบข้อนี้แน่นอนอ่ะเลือกมาเลยเร็วเลือกมาเลยเลือกมาเลยจ้ะนี่ไงปาติหารตอปตักหรือรชดาก็บอกไปแล้วว่าติออกเสียงตอเต่าติออกเสียงตอเต่านะครับติออกเสียงตอเต่านะครับจึงต้องเป็นติหารถูกต้องแล้วมันมีหลายพยางค์ด้วยปาติ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 นะครับเล็บกุติคุณครูสุธิรักน่ารักมากขอบคุณอาจารย์นะครับคำว่ากุตินะครับกุติเนี่ยสองพยางค์ก็สามารถใช้ตบตักนะอาจารย์เนาะนะครับคุณครูวีนาท่านแรกตอบ1ท่านอื่นว่ายังไงเร็วๆกลุ่มเรานี่คุณครูสังเกตแล้วว่ากลุ่มเราเนี่ยนะครับความเร็วนี่เป็นเลิศเลยแต่ไม่ใช่เร็วจากการคิดนะเร็วจากการดูคนอื่นแล้วพิมพ์ตอบมานะคะอันดับแรกเลยหาคำผิดก่อนร่างกายต้องการปะทะถ้าเราต้องการปะทะเราจะรอไม่เอ่ยอาจารย์เราจะรอไหมไม่ต้องรอใช่ไหมครับดังนั้นถ้าต้องการปะทะนี่ไม่ต้องรอพุ่งได้พุ่งวิ่งได้วิ่งเหมือนเห็นหน้าครูตีตอนนี้แล้วคุณครูรู้สึกอยากปะทะอะไรคะปะทะหน้าครูตีเหรอคะก
กำปั้นพุ่งเลยค่ะคุณตีขานะคะร่างกายต้องการปะทะถ้าเราอยากปะทะเราไม่ต้องรออ่าอยากปะทะหมูกระทะจังเลยอย่าร่างกายต้องการปะทะธรรมชาติอย่างเงี้ยอยากเจอธรรมชาติเราจึงต้องไม่มีรอเรือไม่ต้องรอแล้วนี่ครับอ่ะอันนี้ใช้ได้นะครับสมกรดใช้ได้ปฏิหารอาจารย์ครับบางคนถามคุณตีคุณตีขาสลีอยู่บนรอเรือออกเสียงไหมไม่ต้องครับอาจารย์นะฮะไม่ต้องนะคะออกเสียงว่าไม่คือว่าไม่ต้องออกเสียงสระอีอ่ะออกเสียงว่ารอเรือเป็นแม่กลได้เลยปาฏิหาริย์ไปเลยปาฏิหาริย์ไปเลยนะครับอาจารย์ปาฏิหาริย์ไปเลยนะซึ่งคำเนี้ยถูกแล้วแต่ไม่ต้องออกเสียงยอยักษ์นะครับนะเพราะว่ายอยักษ์ของเราเนี่ยเป็นตัวการันถูกธนทคาตกำจัดค่าเสียงไปเรียบร้อยนะครับอ่ะปาฏิหาริย์ถูกต้องสมกรดถูกต้องบันเทิงมั่นใจถูกต้องค่ะวิภาคเครื่องรางเครื่องรางของขังไม่ใช่รางลอลิงนะแม่รางแบบเนี้ยถูกต้องแล้วอาจารย์ขาเครื่องรางเนอะนะครับบางท่านจะสับสนระหว่างแบบคุณติขาเป็นรางลอลิงหรือเปล่านะครับอันนั้นจะเป็นรางแบบรางอ่ะเออนะครับรางสังหรณ์รางร้ายอาจารย์เนอะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรางแบบรางรอเรือของเราเนี่ยถูกต้องแล้วเครื่องรางของขังมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องรางร้ายหรือว่าแบบความรู้สึกสังหรณ์ใจสักหน่อยนะครับแต่เป็นลักษณะของการเอาไว้ประดับป้องกันอันตรายถูกต้องแล้วคำนี้แต่ผิดคำนี้วิภาคมี2คำที่สับสนกันบ่อยภาคยอยักษ์กรันทธาคาตกับภาคสบฤศีกรันทธาคาตจำแบบนี้ภาคยอยักษ์มาจากคำว่าภากยะวากยะแปลว่าคำพูดแต่ทวิภาคมันมาจากคำว่าพิภาคพิพากษาวิพากษาแปลว่าการตัดสินจึงต้องเป็นวิพากษาสฤศีกรันทันทคาตแบบนี้ครับอาจารย์วิพากษาวิพากวิจารตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเหมาะสมหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยวิพากพิพากอันเดียวกันครับแต่ถ้าภากยะต้องเป็นคำพูดครับการบอกการเปล่งวาจาการออกเสียงออกไปดังนั้นข้อนี้ของเราข้อ4ผิดละ1คำข้อ2ผิดละ1คำให้เลือกจราจนกับเสกสรรข้อถูกต้องทั้ง2คำคือข้อว้าวนะครับอาจารย์ตาลค้างเลยครับอาจารย์ท่านไหนค้างบอกคุณตินะครับอาจารย์นะครับถ้าเกิดสัญญาณเน็ตค้างหรือว่ากระตุกยังไงบอกแม่เลยนะครับถามว่าแม่ทำยังไงดีคะ อาจารย์ขาออกเสียงว่าจราจนครับจราจนไม่ใช่จราจรนะถ้าจะราจรเป็นรอเรือจะราจรนะแปลว่าการเดินทางแต่เนี้ยจะราจนแปลว่าความวุ่นวายนะความวุ่นวายไม่เป็นระเบียบเกิดเหตุการณ์จะราจนมีประชาชนหลายคนมารวมตัวกันประท้วงอย่างเงี้ยจะราจนได้เลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเดินทางทีเดียวเข้าใจไหมครับอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวกับการเดินทางทีเดียวดังนั้นคำตอบของเราครับอาจารย์ที่ถูกต้องคือว้ายเพิ่มเสียงหน่อยครับคุณติอาจารย์เพิ่มเสียงใช่ไหมคะได้ค่ะอาจารย์ท่านใดยินเสียงคุณติเบาบอกคุณติเลยนะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเสียงไหมคะสักครู่นะที่รักฮัลโหลค่ะคุณครูมีใครรับสัญญาณเสียงคุณติเบาอาจารย์บอกคุณติได้เนอท่านอื่นเนี่ยมีบางท่านบอกว่าให้กุฏิเพิ่มเสียงท่านอื่นสัญญาณเสียงเป็นไงบ้างอาจารย์ครับคือต้องรู้ว่าอยู่ที่กุฏิหรือว่าอยู่ที่คุณครูด้วยเนาะนะครับกุฏิไม่แน่ใจเหมยโลกโคศกประจำสำนักเจติเสียงที่หนูฟังตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโลกโอเคสกเล็กไหมโลกพอได้ไหมอาจารย์ครับข้อนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับหลายท่านจะคุ้นเคยแค่จราจรซึ่งจราจรด้วยการสัญจรเดินทางแต่คำนี้แปลว่าความวุ่นวายปั่นป่วนเขาใช้จราจนมันถูกต้องแล้วครับข้อนี้ตอบข้อสักไอ้ข้อหนึ่งครับอาจารย์ผิดตรงข้อ3ครับอาจารย์นะครับเพราะคำว่าเสกสรรคุณครูจำให้ดีแปลว่าการสร้างขึ้นมานะครับการสร้างการเลือกการหาขึ้นมาไม่ควรมีคอควายการันทันตคาตสรรตัวนี้มันยังไม่มีคอควายปรากฏยังไม่มีคอควายการันทันตคาตมันแปลว่าการไปเลือกมาไปหามานั้นเราเสกสรรคือเราพยายามจะไปเลือกมาไปสรรมาไปเสกขึ้นมาอาจารย์เข้าใจไหมเป็นคำสอนด้วยนะครับไปเลือกไปหาส่วนสรรที่มีคอควายกรันเนี่ยแปลว่าเกิดขึ้นแล้วสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว
มีตัวตนขึ้นมาแล้วเป็นชิ้นงานขึ้นมาแล้วเช่นสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือรังสรรค์อย่างเงี้ยรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้รังสรรค์โดยคุติไอ้ต้องมีคอควายถ้ามีคอควายกันลันเว้ยมันมีคอควายแล้วนี่ว่าแปลว่าเกิดขึ้นแล้วสร้างขึ้นแล้วแต่สรรค์ไหนไม่มีคอควายไปเลือกมาสิไปหามาเร็วไปก่อขึ้นมาเข้าใจมั้ยครับสรรหาเสกสรรอย่างเงี้ยจำเข้าใจไหมคัดสรรอย่างเงี้ยไปเลือกมาต้องไม่มีขอควายโอเคนะดังนั้นข้อนี้ตอบ1ครับจราจรไม่ใช่จราจรจราจรสัญจรเดินทางจราจรวุ่นวายจราจรวุ่นวายปั่นป่วนไม่สงบนั่นเองครับใครตอบข้อ55ถูกไม่ธรรมดาอ๋อไม่ธรรมดาบวก1มาให้แม่แม่จะอวยยศอวยชัยให้ลูกได้บรรจุในปี67อาชีวะปังปังสับสับนอนหลับและฝันดีค่ะนะคะว้าวใครถูก55บวก1ให้แม่หน่อยแล้วเดี๋ยวอ่านชื่อออกสปอร์ตโฆษณาเลยค่ะน้องเบียร์ไกรสอนถูกบวก1เก่งมากค่ะครูเบียร์เลิศนะฮะใครอีกคะใครอีกคะว้าวครูปุ๋ยฝ้ายเก่งมากค่ะคุณครูปูรัชยาทำทำมงคลนะฮะต้องมีการอวยยศนะเป็นการให้กำลังใจคุณครูที่ตั้งใจตอบตั้งใจคิดอย่างดีนะฮะจะราจรใช้รอเรือถูกต้องครับอาจารย์ธนพลครับจะราจรเป็นรอเรือทั้งคู่เป็นการเดินทางสัญจรเนาะนะแต่นี่เป็นเรื่องการวุ่นวายปั่นป่วนต้องเป็นจะราจรครับผมลอลิงครับคุณครูคงสมุทรคุณครูน้อยปรบมือค่ะโอเคนะอาจารย์นะลุยต่อ56ครับคำนี้1ใน4คำนี้เคยมีคำออกสอบจริงแล้วนะครับเคยมีคำออกสอบจริงมาแล้วครับอาจารย์นั่นคือคำที่4คำที่4ครับครูไม่อ่านถ้าครูอ่านเนี่ยเดี๋ยวครูจะรู้ว่ามันตอบถูกไหมตอบถูกหรือผิดกันแน่ใช่ไหมครับ ข้อไหนครับอาจารย์ครับคำแรกเนี่ยออกเสียงว่าจักกะจันจำไว้นะไม่ว่าจะแปลว่าสัตว์ก็ตามหรือว่าเครื่องมือก็ตามจะออกเสียงว่าจักกะจันนะครับอาจารย์อ่านเหมือนกันเลยนะจักกะจันสามพยางค์นะนะครับจักกะไม่ใช่จักไม่ใช่จักไม่ใช่เติมไม่ตีให้เขาจักกะจันโอเคนะครับสามพยางค์สามพยางค์นะครับจักกะจันเขาถามว่าสะกดผิดนะคะอาจารย์ค่ะตึง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 อาจารย์จินชิจินชิดาไดนะครับมาแล้วคำตอบข้อนี้แสดงถึงความหลากหลายทางความรู้ของครูแต่ละท่านนะครับแสดงถึงความหลากหลายทางการจำหรือความเข้าใจที่เรามีมาก่อนหน้าสังเกตแต่และตัวเลือกที่ครูตอบมาไม่ค่อยเหมือนกันเลยมีทั้ง3มีทั้ง1มีทั้ง4 30วิสุดท้ายค่ะขอให้รูปแบบคำใน4 1ใน4ตัวเลือกนี้กลับมาออกในอาชีวะอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในรุ่นของเราค่ะตอบข้อครูครับข้อ1มันถูกแล้วนะครูติปะครูติออกเสียงให้ฟังแล้วเมื่อกี้ไงจักจันนะครับจักไอ้จักกะจันนะครับไม่ใช่จักนะครับจักกะจันจักกะจันนะครับอ่ะคราวนี้ใช้ถูกแล้วและคำที่ถูกอีกคำหนึ่งคือคำว่าคือคำว่า บังสุกุลคุณครูครับคำนี้ต่อไปนี้ห้ามผิดแล้วนะบังสุกุลสู่สุขติให้จำคล้องกันเลยบังสุกุลสู่สุขติแล้วก็บังสุกุลสู่สุขติให้ใช้เป็นสุทั้งคู่นะครับบังสุกุลสู่สุขตินะครับซึ่งบางคนจะจำเป็นสุขติอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้เขียนสุนะอาจารย์นะเป็นสออุสุเลยอาจารย์นะแต่แค่เวลาอ่านเนี่ยเวลาอ่านคำข้างล่างเนี่ยจะอ่านว่าสุขติก็ได้หรือสุขติก็ได้นะครับอาจารย์เก่งมากอาจารย์วินิจเลิศเลยบังสุกุลสู่สุขติและไปอยู่สุสานบังสุกุลให้สุสุขติและไปอยู่สุสานสามตัวนี้มีสุนำหน้านะครับและคำตอบจึงเป็น2กับ3ครับตอบครับครูปุ๋ยไฟอาจารย์ปุ๋ยไฟน่ารักมากเลยอาจารย์
อาจารย์ปุยฟ้ายค่ะคำว่าซาริมเนี่ยเขียนแบบนี้ก็ได้ครับอาจารย์หรือซาริมก็ได้ครับอาจารย์ซออาได้2แบบเลยนะครับนี่คือกลเม็ดในการออกสอบของเขาเขาจะลวงเราครับอาจารย์จะเป็นซาริมหรือซาริมก็ได้ครับ2คำนี้ถูกทั้งคู่นะแต่คำว่าเทิดที่แปลว่าการยกย่องเชิดชูมันได้แค่รูปคำเดียวนั่นคือเป็นขนมถูกต้องอาจารย์แต่คนเอามาเรียนแบบเป็นท้องเสียงไงกลายเป็นซาริมแบบสอเสือแบบซาริมซาริมซาริมอย่างเงี้ยเห็นไหมอาจารย์ซึ่งถ้าเกิดอย่างนั้นนะไม่มีความหมายเลยนะถ้าแบบสอเสือซาริมอย่างเงี้ยเนี่ยมันมาจากคำว่าซาริมกับซาริมครับเป็นชื่อขนมหลากสีเนาะนะครับเทิดที่มีความหมายยกย่องเชิดชูคุณครูจำแบบนี้นะเราเทิดขึ้นสูงเทิดทูนขึ้นสูงดังนั้นเทิดต้องมีตัวบนสูงหัวอยู่บนหัวด้วยนะครับนั่นคืออะไรคะอาจารย์บนหัวสระอะไรคะสระอะไรคะสระอีครับที่มันคือรูปสระเอนั่นแหละนะครับสระเอเปลี่ยนรูปกลายเป็นสระอีขึ้นมาสระอีขึ้นมาสระอีขึ้นมาแทนที่นะครับอ่านว่าเทิดครับอาจารย์นะครับจากสระเอของเราเปลี่ยนรูปกลายเป็นอย่างนี้เลยครับกลายเป็นสระอีลงมาตรงนี้ออกเสียงว่าเทิดครับเทิดครับเทิดครับเยี่ยมเลยข้อนี้ใครถูกเก่งมากค่ะคุณอุตรีทิพย์ขอบคุณค่ะอาจารย์นะสรุปนะคำแรกของเราออกเสียงว่าจักกะจันทุกกรณีทั้งชื่อสัตว์ทั้งชื่อของใช้นะครับออกเสียงว่าจักกะจันสามพยางค์นะคำที่สองครับออกเสียงว่าซาริมหรือซาลิมเขียนซาริมหรือซาลิมก็ได้แต่ต้องเป็นสอโซนะครับส่วนคำที่สี่ของเราเนี่ยบังสุกุลถูกต้องบังสุกุลไปสู่สุขติให้อยู่สุสานออกเสียงเป็นสออุสุสออุสุครับอาจารย์นะครับโอเคนะยากไหมอาจารย์ข้อ4เขียนถูกแต่อ่านสุขติใช่ไหมครับอ่ะดีมากครับอาจารย์อนุพลนะครับขอบคุณครับอาจารย์ข้อที่4เนี่ยคำนี้จะออกเสียงว่าสุก็ได้หรือสออุกสุก็ได้อ่านได้2อย่างสุขติกับสุขติครับอ่านได้2อย่างเลยนะนะครับแต่คำว่าบังสุกุลเนี่ยได้กรณีเดียวเลยบังสุกุลนะครับอาจารย์อนุพลถามเข้ามาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์เลิศช่ำจดตามเลยนะนะครับนะไปต่อ57มีคำที่สะกดผิดคุณครูระวังโจทย์แบบนี้ถ้าโจทย์ถามว่ามีคำที่สะกดผิดโดยที่เขาไม่ได้บอกว่าสะกดทุกผิดทุกคำหรือว่าทั้งหมดหมายความว่าคุณครูเจอแค่คำเดียวใน1ตัวเลือกคุณครูก็ตอบได้อย่างสบายใจเลยค่ะโอเคไหมนะครับแค่เจอ1คำที่สะกดผิดในตัวเลือกนั้นๆเราตอบได้อย่างมั่นใจเลยเชิดสะบัดบ๊อบใส่รับคะแนนหวานๆข้อไหนดีคะเนี่ยๆผู้ออกสอบไปตอนสมทปี67เนี่ยคำว่าผัดเนี่ยคุ้นไหมครูหาคุ้นไหมคะเจอบ่อยเลยคำนี้เจอบ่อยคุณตีค่ะนะคะคุณครูสะกดผิดหนึ่งอาจารย์สุธิรักครับสลิมอันนี้เป็นคำพ้องเสียงเนาะเป็นคำเพี้ยนเสียงมาจากคำว่าซาลิมนั่นแหละครับอาจารย์นะนะครับเราออกเสียงสั้นเป็นซาลิมซาลิมซาลิมอย่างนี้ไปเลยนะซึ่งไม่มีความหมายนะครับที่เป็นสอเสือนะถ้าต้นฉบับจริงๆก็เป็นสอโซ่นะครับนะคำตอบหรือยังนะคุณครูโฮจาขาคุณครูมาโฮจามาชีครูชื่อน่ารักมากเลยอ่ะนะครับครูต้องเป็นเอกหุ่นยนต์แน่เลยครับอาจารย์ขาชื่อน่ารักมากอาจารย์ครับโจทย์ถามว่าสะกดผิดนะอาจารย์นะนะครับมีคำสะกดผิดขอแค่1คำก็ได้นะครับพิสดารถูกแล้วเจนะครับคำที่ถูกแล้วครับอาจารย์ออกเสียงว่าพิษนะพิสดารไม่ใช่พินะพิสดารเนี่ยนะครับออกเสียงว่าพิสดารถูกต้องแล้วครับคำนี้นะครับแปลว่าเหลือเชื่อแปลกดูแปลกดูเกินความจริงเกินธรรมชาติใช่ถูกแล้วครับพิสดารพิสดารผัดนี่อาจจำคำกุฏิให้ดีพออดอผัดใครเคยเรียนใครเคยจำคำนี้แล้วน่าจะอ๋อได้อย่างทันท่วงทีอย่างรวดเร็วผัดที่ไม่มีลอลิงกุฏิสอนให้นึกถึงอะไรครับกุฏิแนะนำให้นึกถึงการทำเมนูอาหารก็ได้ใช่ไหมครับคุณแม่ทำข้าวผัดครับมือคุณแม่เลื่อนไปเลื่อนมาเราผัดแป้งที่หน้าครับแปลว่าเราเลื่อนมือไปมาให้แป้งติดหน้าให้แป้งเกลี่ยทั่วใบหน้าเลยดังนั้นคำว่าผัดที่ไม่มีลอลิงแปลว่าการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับทำข้าวผัดมือเลื่อนไปเลื่อนมาบนกระทะเพื่อให้ข้าวไม่ติดก้นกระทะใช่ไหมเอ่ย
ดังนั้นครับผัดตรงนี้เข้าผัดเลื่อนไปเลื่อนมาเข้าผัดเลื่อนไปเลื่อนมาก็ในเมื่อเราไม่มีเงินจ่ายมึงอย่าเพิ่งมาทวงเลยค่าหวยเนี่ยกูขอเลื่อนไปก่อนกูขอเลื่อนไปก่อนแต่ถ้าเราเจอคำว่าผลักที่เป็นลอลิงคนโคนนิกนึกถึงอะไรผัดคะอะไรผัดคะเร็วๆอะไรผัดคะวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงในฐานะคุณตีเป็นนักวิ่งสาวเก่าอะนะสมัยอนุบาลหนึ่งนะคะนักวิ่งลมกระสาวตีการวิ่งผลัดเนี่ยผลัดอาจารย์หาไม่ได้ครูตีทิพย์ผลัดวันหรือผลัดนี่ต้องเป็นดอเด็กเสมอต้องเป็นผออัดดอผัดเสมอเพราะว่าการเลื่อนเลื่อนวันไปก่อนเลื่อนนี่ไปก่อนใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้าผลัดที่เป็นลอลิงเนี่ยนึกถึงวิ่งผลัดไปก่อนซึ่งการวิ่งผลัดเราต้องมีการเปลี่ยนคนวิ่งทั้งหมด4คนหมายหมายเดียวอย่าตอบว่าเปลี่ยนหมายนะครับเปลี่ยนคนวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงมันคือการวิ่งโดยการเปลี่ยนคนวิ่งคนละ100เมตรแต่ใช้ไม้เดียวกันนั่นครับการวิ่งผลัดคือการเปลี่ยนครับอาจารย์การเปลี่ยนคนวิ่งการสลับกันวิ่งนะครับวันนี้ฉันไม่เข้าเวรนะฉันขอผลัดเธอได้ไหมให้เธอมาเข้าแทนที่ขอเปลี่ยนกับเธอได้ไหมขอแลกเวรกับเธอได้ไหมเข้าใจไหมครับเนี่ยใช้อย่างนี้จำให้ได้จำให้ได้จำให้ได้จดตามแม่ด้วยถ้าไม่อยากจำเป็นคำให้จำโดยการเข้าใจตามความหมายผัดนึกถึงแม่ทำข้าวผัดมือเลื่อนไปเลื่อนมาผลัดลอลิงนึกถึงการวิ่งผลัดเปลี่ยนคนวิ่งโอเคนะครับดังนั้นครับทหารเกณฑ์ผลัด1ผลัด2คือเปลี่ยนกันเป็นเธอเป็นรอบแรกฉันเป็นรอบ2จึงใช้ลอลิงผลัดคุณตีขับรถสู้ฝนช่วงนี้หน้าฝนค่ะเมื่อสักครู่ขับรถจักรยานยนต์มาสอนฝนตกใส่เสื้อวันนั้นลืมใส่ยกทรงก็เลยเห็นนะครับเห็นหน้าอกกูตีพอมาถึงที่สอนก็เลยต้องผัดตัวไหนผัดลอลิงหรือไม่ลอลิงครูต้องทำอย่างไรกับเสื้อครูในเมื่อเสื้อครูเปียกพิมพ์มาหน่อยเร็วในเมื่อเสื้อครูเปียกขนาดนี้เห็นหน้าอกแล้วเนี่ยลูกเกดอบแห้งเนี่ยครูต้องลิงหรือไม่ลิงระหว่างผัดเสื้อพออัดดอผัดกับผัดเสื้อคุณครูทรายเก่งมากค่ะอาจารย์ต้องเป็นลอลิงผลัดผ้าผลัดเสื้อต้องเปลี่ยนเสื้อไม่ใช่มันเลื่อนเสื้อขึ้นเสื้อก็เปียกอยู่แล้วจะมาเลื่อนเสื้อขึ้นข้างบนยิ่งเห็นชัดเจนกว่าเดิมน่าเกลียดโอเคนะเข้าใจหรือยังผัดลอลิงเปลี่ยนผัดดอเด็กไปเลยเลื่อนปรับเลื่อนไปเลื่อนมาผัดแป้งเนี่ยแปลว่าข้อ1ถูกหมดเลยจ้าอาจารย์ขานะครับและข้อที่มีคำผิดของเราคือข้อเนี่ยใครเขียนปลากระครูเห็นหลายครั้งมากอย่าไปใส่รอเรือให้ปลากระพงมันไม่มีมันต้องเป็นปลากระพงปลากระพงปลากระพงมันกลัวอะไรคะมันกลัวเรือปลากระพงมันกลัวเรือมาจับไม่ต้องใส่รอเรือมันว่ายหนีเรือค่ะโอ้เอาแค่นี้จบตราสังถูกแล้วตาสั่งคือการเอาเชือกเนี่ยเอาสายสินเอาได้มามัดนะมามัดมือถ้าตามความเชื่อชาวพุทธอะเนาะนะมามัดมือเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อด้านงานศพนะครับมามัดมาผูกไว้นะเพื่อให้เป็นลักษณะของการสะกดวิญญาณหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะตราสังไม่ใช่สังที่เป็นหอยสังถ้าสังหอยสังเนี่ยขอไข่โอเคไหมสังที่เป็นหอยสังเนี่ยขอไข่ได้เลยอาจารย์ขาดังนั้นคำตอบเราเหลือ3กับเหลือ4พร้อมกันคนดีตอบทันทีข้อก่อนที่งูเห่าสาวจะฉกนะคะข้อ2ผิดตรงเครื่องจักสารค่ะจักที่เป็นรอเรือต้องเป็นพวกจักรกลโอเคไหมนะครับเครื่องจักรที่เป็นจักรกลต่างๆแต่นี่การจักรสารมันไม่ใช่เครื่องกลต่างๆมันคือการเอามือมาทำเอาไม้แต่ละซี่สอดกันไปสอดกันมาโอเคไหมครับจึงต้องเป็นจักรสารแบบนี้ขอนถูกต้องเลิกราถูกต้องทูลหัวถูกต้องจำขึ้นใจตามคุติทูลนอนหนูแปลว่าการเทิดทูลการรักศรัทธาเชื่อมั่นด้วยจิตใจจิตใจเคารพบูชาแต่ทูลลอลิงจะต้องเป็นคำราชศัพท์มาจากทูลเกล้าทูลกระหม่อมการยกของขึ้นเหนือศีรษะเพื่อถวายอันนั้นใช้ลอลิงไปเลยนะครับมาจากชื่อเต็มคือ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมใช้ลอลิงนะครับยกของขึ้นศีรษะเหมือนที่เราท่องกันใน EP ก่อนว่าทูลขึ้นเหนือหัวน้อมตัวลงล่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของยกขึ้นเหนือศีรษะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายของก้มลงไปข้างล่างนะครับเป็นของหนักไม่เหมาะกับการยกใช้น้อมเกล้าของเบายกขึ้นเหนือศีรษะอย่างสง่างามทูลเกล้าแต่ทูลนอนหนูยกย่องด้วยจิตใจศรัทธาเขาแม่ทูลหัวทูลหัวของเบาเธอทูลเข้าใจหรือยัง58ใครถูกบวก1มาให้แม่หน่อยเร็วแม่จะประกาศสมญานามผ่านในการแชทครั้งนี้ในช่องสนทนาครั้งนี้ค่ะอินเนอร์มาเต็ม10ให้100ค่ะแม่แอนวันนี้เสียงไม่มีค่ะขอใช้ลีลาแทนครูตาลครูตาลกันนิกาค่ะแม่ตีบอกว่าแม่ตีบอกครูการทูลลอลิงเป็นการถวายสิ่งของเหนือศีรษะเป็นคำราชาศัพท์เออแต่การถวายการยกด้วยจิตใจการศรัทธาให้ใช้นอหนูแม่ทูลหัวเรารักเขาด้วยใจไม่ใช่การยกของให้เขาโอเคไหมพอทูลหัวของเบาให้ใจเขาไปแล้วอ่ะยกย่องด้วยใจเขาแล้วอ่ะไม่ใช่ไปเปย์เงินเปย์โทรศัพท์เปย์ของเขาโอเคนะคะ58มาแล้วมาแล้วจ้ะคุติถ้าการทับศัพท์ไม่ออกคำที่กุฏิบอกล่ะคะมันมีโอกาสที่จะไม่ออกคำที่กุฏิเก่งให้แต่มันมีโอกาสสูงจะออกตัวอักษรที่กุฏิเตรียมมาให้ตรงนี้ที่กุฏิเป็นแนวทางให้ตรงนี้อีพวกตัวอักษรภาษาอังกฤษเวลาเปลี่ยนเป็นตัวอักษรไทยมันจะมีอยู่ไม่กี่คำหรอกที่เรามักจำสับสนกันใช่ไหมอาจารย์พวกตัวทีอย่างเงี้ยตัวเคตัวพีอย่างเงี้ยโอเคไหมโจทย์ถามว่ายังไงครับอาจารย์เขียนคำทับศัพท์ถูกต้องคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษคือเปลี่ยนตัวอักษรอังกฤษเป็นตัวอักษรไทยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจำเป็นต้องทับศัพท์หรือไม่จำเป็นนะอันนี้ลักษณะคือต้องวิเคราะห์ตามรูปแค่นั้นเองรูปตัวอักษรอังกฤษให้เป็นรูปตัวอักษรไทยกฎเหล็กข้อหนึ่งฟังกูดีนะกฎเหล็กข้อหนึ่งเวลาเปลี่ยนตัวอักษรอังกฤษเป็นตัวอักษรไทยภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกต์ครับดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องใส่วรรณยุกต์ในการเปลี่ยนเป็นตัวอักษรไทยแล้วไม่ควรมีรูปวรรณยุกต์ด้วยยกเว้นแต่ว่ายังไงครับอาจารย์ยกเว้นแต่ว่าถ้าคำนั้นมันออกเสียงไม่ตรงตามต้นฉบับอนุโลมให้ใส่วรรณยุกต์ได้ใช่หรือไม่ C A K E อ่านว่าเค้กทับศัพท์ครับสระเอคอควายกอไก่ K E หรือ K เฉยเป็นกอไก่แน่นอนใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ไม่โทมันออกเสียงว่าเค้กดังนั้นคำนี้อนุโลมให้เป็นไม่โทได้เค้กไปเลยทันไหมครับนะนี่คือตัวอย่างการอนุโลมการยกเว้นให้บางคำสามารถมีรูปวรรณยุกต์ได้ตามความเหมาะสมนะครับตามต้นฉบับเสียงนะอันนี้จึงอนุโลมให้ใส่ไม่โทนะฮะเค้กโคกอย่างเงี้ยอนุโลมให้ได้บุ๊กอย่างเงี้ยนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าไม่ใส่ไม่ตีก็เฟซบุ๊กโจมตีสู้กันอย่างเดียวแหละครับบุ๊กโจมตีไม่ใช่นะจึงอนุโลมให้เป็นไม่ตีเป็นเฟซบุ๊กนั่นเองครับอาจารย์โอเคนะมาแล้วข้อนี้เขาถามว่าสะกดถูกต้องครับผมอาจารย์สาวตอบ4ครับท่านอื่นว่าอย่างไรแล้วเรื่องนี้เป็นคำใกล้ตัวทั้งสิ้นนะเป็นคำที่เราเจอกันบ่อยมากแน่นอนคำแรกส่วนใหญ่เราจะเจอพิซซ่าที่มีไม้เอกแต่คุณโครู้หรือไม่อ๋อ57ตอบอะไรเขาจะตอบ2ค่ะอาจารย์ค่ะนะครับอาจารย์ปฏิมานะครับอาจารย์นะอ่ะดูกันเลยข้อนี้นะครับอาจารย์สะกดถูกต้องทุกคำครับอาจารย์พิซซ่าที่จริงเนี่ยถ้าความนิยมนะอาจารย์สมัยนิยมนะจะมีไม่เอกแต่ถ้าตามหลักราชบัณฑิตจริงๆแล้วพิซซ่าเขาออกเสียงต้นฉบับเป็นพิซซ่าภาษาอังกฤษแต่คนไทยมาใส่ซ่าเข้าไปเองดังนั้นแปลว่าถ้าต้นฉบับเริ่มต้นออกเสียงซาอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ไม่เอกครับจะเขียนแค่พิซซ่าแบบนี้เท่านั้นครับแสดงความเสียใจในข้อหนึ่งด้วยค่ะตกรอบผิดไปแล้วข้อที่ผิดข้อต่อไปคือไวโอลินตัว i ของเราไม่ได้แทนด้วยสระ e ครับ
ตัว I ของเรามักจะเป็นสระอิครับอาจารย์จึงต้องเป็นไวโอลินไวโอลินครับไวโอลินครับไวโอลินใครเป็นแก๊ง LV มาเปลี่ยนเป็นไวโอเลนที่แม่ตีนะคะไวโอลินค่ะไวโอลินค่ะไวโอลินค่ะคำตอบเหลือ3กับ4มาค่ะเอกภาษาอังกฤษอย่าทำให้แม่ผิดหวังเอกไทยอีกก็อย่าทำให้แม่ผิดหวังค่ะพิมพ์คำตอบมาตอบข้อไม่เหมยแซวไข่ลูกจะไปให้นะคะมันจื้อน้องอะหยังก็เหมยลูกบวกหนึ่งเหมยคุณดูขาคำว่า necktie เราเคยคุ้นไหมคำนี้คุ้นเนาะเออนะครับมันคือลักษณะของการเอาเป็นเชือกที่ผูกคอเราแต่จริงๆแล้วอาจารย์ครับอีค็อกเทลเนี่ยถ้าคุณครูใส่คออกคอกคุณครูจะอ่านว่าไงคอกคอกไหมอาจารย์คอกไหมคอกเทลไหมอาจารย์คอกเทลมันจะเป็นคอกเทลไหมที่รักดังนั้นคุณครูมีความลังเลใจนิดนึงว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ใส่ไม้อื่นเนี่ยมันจะเป็นคอกเทลมันจะดูแปลกจากต้นฉบับไหมเธอซึ่งครูตีบอกแล้วถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมเราไม่ใส่วรรณยุกต์หรือตัวกำกับเสียงเลยแล้วเสียงมันเพี้ยนจากต้นฉบับเขาอนุโลมให้ใส่ได้ดังนั้นข้อ4เนี่ยเขาให้ใส่ตัวไหนเข้าไปตรงคอกเทลเปลี่ยนให้แม่เดี๋ยวนี้คำตอบข้อ3ใครเปลี่ยนข้อ4ได้จะเป็นการให้คะแนนพิเศษอ่ะถือเป็นการให้บวก1พิเศษเลยเปลี่ยนข้อ4เดี๋ยวนี้ค่ะเขาใช้คำว่าอะไรค็อกเทลค็อกเทลถ้าแบบเนี้ยมันจะเป็นคอกเทลเธอจะไปกินในคอกเหรอครับคุณครูขามันจะต้องอนุโลมให้เป็นเสียงสั้นนิดนึงและตัวที่ทำให้เสียงยาวจากสระอเป็นสระอคือไม้อะไรคะไม้อะไรคะหมายไต่หูค็อกเทลพูดค่ะค็อกเทลค็อกเทลค็อกเทลนี่ไงครับไม่ถึงแม้ข้อสอบจะไม่ออกคำที่คุณตีบอกตรงนี้แต่ลักษณะการใช้รูปตัวสะกดการใช้ตัวกำกับเสียงวรรณยุกต์มีโอกาสจะได้เจอแน่แน่เชื่อเจ๊ถ้ามาในเรื่องทับศัพท์นะครับมาทับศัพท์นะครับอาจารย์ข้อนี้ตอบข้อ3ครับnecktie necktie necktie ครับอาจารย์ออกเสียง neck neck ไม่ใช่ neck ไม่ใช่ neck แบบสั้นๆนะ neck ไปเลยนะครับ necktie necktie นะฮะคำนี้ถูกต้องคำหลักภาษาไทย 100% ครับ necktie คุณหา necktie ค่ะไม่จริงเขาออกเสียง necktie แต่คนไทยใส่ไทยเข้าไปเองครับอาจารย์นะครับเรียบร้อยตอบ3คุณครูมีใครถูกไหมข้อนี้ขอเสียงให้แม่หน่อยค่ะนะครับอยากได้คำเหล่านี้เพิ่มเติมอยากได้คำการสะกดคำการทับศัพท์เยอะๆนะคุณครูเนาะนะครับคุณครูก็สามารถติดตามในที่ที่กุฏิโพสต์ข้อสอบในแฟนเพจกุฏิเยอะเลยคุณครูสามารถดูได้นะอาจารย์นะนะครับกดไล่ดูย้อนหลังโพสต์ย้อนหลังได้เลยอีกพวกการทับศัพท์การสะกดคำเนี่ยนะครับวันละข้อ2ข้อก็เป็นประโยชน์นะครับเป็นหลากหลายนะครับได้รูปแบบข้อสอบหลากหลายขึ้นนะแต่คือมันเป็นเรื่องที่ออกสอบนั่นแหละแต่แค่คำมันเยอะขึ้นเฉยๆนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้สนทนาอะไรกันโลกหาที่รักธนพงศ์ฉันเริ่มแชทสีชมพูนะคะเริ่มเป็นแชทชมพูแล้วกับลูกธนพงศ์ธนพงศ์พิรธรรมนะครับกำลังสนทนาเรื่องภาษาใจกับคุณครูเหมยอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนการติวครั้งต่อไปของเราต้องเป็นแชทสีชมพูแล้วนะคะหนูเหมยโลกทำให้เธอให้คุณครูในกลุ่มตอนนี้นะครับอิจฉาตาร้อนกันทั่วๆโดยเฉพาะแม่ตีนะคะข้อสุดท้ายเรื่องการเขียนสะกดคำคุณครูสุธิลักษ์ครับคอกต้องใส่เป็นไม้ตะคูนะครับอาจารย์เนาะเพราะว่าไม้ตรีเนี่ยไม้ตรีของเราตรงเนี้ยเขาใช้แค่อักษรกลางนะครูนะเนี่ยไม้ตรีอย่างเงี้ยต้องเป็นอักษรกลางแต่บังเอิญคอกควายอักษรต่ำนะครับก็เลยให้เป็นไม้ตะคูครับผมนี่นะครับอ่ะข้อสุดท้าย59มาเลยมาเลยมาเลยนะครับงอนไอ้คมสันเป็นคนที่พิมพ์คอมเมนต์ได้ยาวมากธนพงศ์ลูกเธอมีกี่นิ้วกี่มือบอกครูสิคนอื่นเขาพิมพ์แค่หมายเลขก็ยังลำบากนะครับธนพงศ์คุณครูคนน่ารักคนหล่อของกูตีพิมพ์มาครั้งหนึ่งกูนึกว่าเรียงความนะคะ
อ่ะอันดับแรกเร็วอันดับแรกอาจารย์ถาคุณครูจำได้บ่จำได้บ่กีตาร์ภาษาอังกฤษกีตาร์แต่คนไทยเป็นกีตาร์เองเลยดังนั้นคุณจำไว้นะกีตาร์ของเรา TAR ใช่ไหมนะครับเขาไม่จำเป็นต้องใส่ไม้โทครับอาจารย์นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ไม้โทตามเสียงต้นฉบับกีตาร์นะครับดังนั้นข้อนี้ให้เราแก้เป็นกีตาร์ครับอาจารย์นะครับขอโทษครับให้แก้เป็นกีตาร์ครับอาจารย์นี่ครับผมเท่านั้นครับอาจารย์นะกีตาร์แบตเตอรี่ถูกต้องครับแบตเตอรี่ครับอาจารย์อ่ะให้เลือกใหม่เร็วให้เลือกใหม่เดี๋ยวนี้คุณครูฟ้าน่าหนักมากเชิญเลือกค่ะระวังข้อ2ให้ดีใช้กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันครับอาจารย์เราเจอคำนี้บ่อยเหลือเกินอาจารย์ค่ะนะครับไอ้กูตีลืมคำนี้เนี่ยแบตเตอรี่เขานุโลมให้ใส่ไม้เอกนะครับอาจารย์กูเดี๋ยวขอโทษนะอ่ะโอเคไม้เอกนึงครับอาจารย์อ่าแบตเตอรี่อนุโลมให้ใส่ไม้เอกได้ คำนี้ให้ผิดไปแล้วกันเนาะนะครับแชทเนี่ยเจอบ่อยจะมี2หลักการคือแชทที่เป็นต่อเต่าเฉยๆสระแอต่อเต่าเฉยๆกับสระแอต่อเต่าแล้วก็มีไม้ตะคูด้วยถ้าเป็นลักษณะปกติแล้วเราจะอ่านอย่างนี้ว่าแชทช่องแชทซึ่งมันจะเป็นเสียงยาวแชทแต่ฝรั่งจริงๆออกเสียงสั้นครับอาจารย์ซึ่งออกเสียงสั้นเป็นหลักการเดียวกันกับอีกคำเมื่อกี้เลยกับอีกคำว่าค็อกเทลเลยจึงต้องมีการให้ใส่เป็นไม้ไต่หูเพิ่มเข้าไปดังนั้นแชทตรงนี้ถูกต้องครับแชทตรงนี้ถูกต้องครับอาจารย์แต่อยู่ที่ไฮไลท์ครับผมไฮไลท์ครับคุณครูภาษาอังกฤษเอกอังกฤษหรือเอกไหนก็ได้พิมพ์คำว่าไฮไลท์เป็นภาษาอังกฤษมาให้ครูเดี๋ยวนี้ค่ะพิมพ์คำว่าไฮไลท์เป็นภาษาอังกฤษให้ครูเดี๋ยวนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่หลักการจำให้คุณครูท่านสามารถจำเป็นแบบเดียวกันได้เลยเป็นแบบฉบับเดียวกันได้เลยไฮไลท์เขียนอย่างไรพิมพ์มาค่ะเร็ว H I G S ใช่ไหม L I G Shis ขออนุญาตค่ะอาจารย์ผิดถูกในตำหนิบอกกุฏิได้นะอาจารย์นะ HIGSLILIG ใช่ไหมอาจารย์ GST อ่ะถูกไหมอาจารย์ไฮไลท์ GS แล้วก็ LI ถูกไหมครับอาจารย์ประมาณนี้เนาะแล้วฟังกุฏิถ้าเราจะลงท้ายด้วยตัวทอทหารหรือทอธงตัวสะกดจะต้องเป็น TH โอเคไหมครับเป็นตัว TH แต่ถ้ามันลงท้ายด้วยตัว T หรือตัว TE หรือตัว HT มันเป็นได้กรณีเดียวคือต้องเป็นตัวต่อเต่าครับแม่ย้ำรอบที่ 896,757 ครั้งค่ะครูขาอย่าลืมนะถ้าตัวทีลงท้ายเนี่ยนะครับมันต้องเป็นต่อเต่าละต่อเต่าละต่อเต่าเด้อเว็บไซต์อย่างเงี้ยต่อเต่าใช่ไหมอาจารย์นะครับแชทอย่างเงี้ยต่อเต่านะอาจารย์นะแสดงว่าข้อที่2ก็ผิดอยู่ดีครับคำตอบ3และ4ครับพิมพ์มาค่ะเขียนผิดไม่เป็นไรลูกครูต่อแต่คนให้คะแนนเขาไม่คิดอย่างนั้นนะสิครูต่อค่ะคนให้คะแนนผู้ออกสอบและผู้ให้คะแนนเราเขาประเมินตามหลักราชบัณฑิตเท่านั้นครับเนาะเขาก็เลยยึดตามแนวทางที่ราชบัณฑิตบัญญัติมาถึงแม้เราเข้าใจกันในกลุ่มของเราก็จริงเนาะแต่เขาไม่ได้มาถามว่าคุณเข้าใจไหมครูตาเร็วๆเอาอะไรครับบอกหน่อยเร็วคำตอบจริงเป็นข้อนะครับคุณครูขานะครับครูตียังจะบอกเลยเกินว่าคำนี้นะครับเราน่าจะคุ้นกันดีแต่เราคุ้นเคยในทางที่ผิดครูตีมั่นใจเราคุ้นเคยทางที่ผิดครับอาจารย์มันเป็นชื่อสีค่ะมันเป็นชื่อสี
ภาษาอังกฤษคำนี้เขียนอย่างไรเขียนตามปกติหน่อยครับแล้ว C O O O อะไรครับอาจารย์ C O อะไรเร็ว O O loss O O L D ไหม O L D แล้วก็ loss มาจากภาษามาจากอีกตัวที่หมายถึงกุหลาบอาจารย์ขา R O S E R O S E อ่ะดูกระดานดูกระดานครับถ้าภาษาอังกฤษมันเขียน O ลดแบบนี้ใครมาเขียน C O ลดขออนุญาตกระโดดตี2รอบค่ะครูขากระโดดตี2รอบค่ะผิดค่ะอาจารย์ขา C O ลดคือสีส้มๆแดงๆแบบสวยๆอาจารย์ขาเออแบบแนวพัทเทลพัทเทลหน่อย O คือตัว O ออ่านนะครับแล้ว O ตัว L คือลอลิงแล้วตัว D แทนด้วยดอเด็กแล้ว loss ตัว r คือรอเรือสระ o คือตัว o แล้วลงท้ายตัว s หรือ se เนี่ยให้ใช้สอเสืออยู่แล้วดังนั้นคำเนี้ยถูกแล้วค่ะ o loss ต่อไปนี้ห้ามผิด o loss พูดค่ะ o loss อีกครั้งค่ะ o loss ไม่ใช่ o รถอันนั้นสีลูกชายเหรอคะ o รถอ่ะ o loss เอาใหม่ค่ะต่อไปนี้เวลาไปพูดในร้านหรือว่าการเลือกชุดเลือกสีแล้วก็ตามเราต้องมีความเป็นภาษาไทยเวอร์ชันอังกฤษให้มันเป๊ะๆนะคะช้อปปี้ชอบเขียนโอลช้อปปี้คุณผู้ก็ดูชื่อแอปพลิเคชันเขาสิคะเขาเป็นต่างชาติเขาไม่ใช่ไทยแท้ขนาดคุณลุงมาร์คซิกเบิร์ดอะเจ้าของ Facebook อะเขียนคำต่างๆผิดเต็มไปหมดอัปเดตเนี่ยคุณลุงมาร์คซิกเบิร์ดเขียนอย่างนี้คุณลุงมาร์คซิกเบิร์ดคุณลุงเบิร์ดกะละมังเขียนอย่างนี้ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ